ค่ะสำหรับภาพรวมการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะซึ่งก็ยังคงติดตามในประเด็นของการถอดถอนนายนิคมไวยรัชพานิชและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ยอมรับว่ามีความกังวลนะคะว่าภายหลังจากมีมติที่จะรับการพิจารณาในสำนวนนี้นะคะก็เกรงว่าจะมีมวลชนออกมาต่อต้านหรือว่ามีการชุมนุมนะคะแต่ก็เชื่อว่าจะไม่มีเหตุการณ์ใดๆขึ้นขณะที่การประชุมในวันที่27พฤศจิกายนนี้นะคะก็จะเป็นวันนัดประชุมเพื่อกำหนดวันแถลงเปิดคดีค่ะค่ะโดยความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาวันนี้นะคะก็มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเร่งด่วนที่ค้างจากการประชุมวันนี้จำนวน9ฉบับซึ่งภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแต่ก็ยังคงต้องติดตามในประเด็นที่ภายหลังสนช.มีมติรับพิจารณาสำนวนถอดถอนของนายนิคมไวยรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสว.ค่ะโดยทางด้านนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็กล่าวความคืบหน้าในกรณีนี้นะคะว่าได้ส่งสำนวนพิจารณาถอดถอนนายนิคมและนายสมศักดิ์ให้เจ้าตัวแล้วซึ่งเป็นเอกสารสำนวนประกอบการพิจารณาและรับทราบข้อกล่าวหานะคะและทางสนช.ก็มีมติประชุมนัดแรกในวันที่27พฤศจิกายน2557ค่ะเพื่อหารือกำหนดวันแถลงเปิดคดีส่วนก่อนหน้านี้ที่มีการนัดประชุมในวันที่24หรือ25พฤศจิกายนนั้นนะคะจำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากตรงกับวันประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีมวลชนทั้งสองฝ่ายทั้งที่ฝ่ายสนับสนุนและไม่สนับสนุนออกมาเคลื่อนไหวหากสนช.มีมติรับหรือไม่รับถอดถอนนั้นส่วนตัวก็ไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งและไม่ต้องการให้เกิดบรรยากาศแบบเดิมๆกลับมาอีกค่ะแต่เท่าที่ดูจากสถานการณ์แล้วนะคะก็เชื่อว่าไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นแต่ส่วนตัวก็ยอมรับในว่ามีความกังวลในเรื่องนี้นะคะนอกจากนี้นายพรเพชรยังกล่าวถึงกรณีที่ผลโหวตจากสมาชิกสนช.ว่ารับหรือไม่รับสำนวนถอดถอนมีคะแนนใกล้เคียงกันว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีนัยยะสำคัญที่เชื่อมโยงไปยังการพิจารณาสำนวนถอดถอนเพราะมติที่ออกมานั้นเป็นเรื่องของข้อกฎหมายจึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่จะทำให้เสียงของสมาชิกแตกแยกค่ะรวมถึงจะไม่มีผลต่อการพิจารณาของนักกฎหมายเพราะการคาดการว่าคดีอาจพลิกผู้ถูกกล่าวหาอาจไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหานั้นเป็นเพียงการคาดการของบุคคลทั่วไปค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในสัปดาห์หน้ายังคงต้องติดตามในประเด็นของการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันที่12พฤศจิกายนนะคะซึ่งก็จะเป็นการพิจารณาวาระถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งนะคะกรณีที่ปปช.กล่าวหาว่าทุจริตโครงการรับจำนำข้าวค่ะณปกรณ์ชื่นตาถ่ายภาพพัชรินทร์รัตนชัยทีมข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะ